สวัสดีครับท่านผู้ชมสายเชียร์วงวิโรจน์เกิดเมื่อวันที่18มีนาคมพ.ศ. 2512ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายอาชีพเกษตรกรนักแสดงนักร้องสตันแมนผลงานที่เด่นโฆษณาชุดจนเครียดกินเหล้าและมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ละครโทรทัศน์โฆษณาโทรทัศน์ซึ่งเป็นนักแสดงตัวประกอบสตันแมนในภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทยมากมายพี่สายเชียร์เคยให้สัมภาษณ์ในสื่อต่างๆว่าฐานะทำบ้านยากจนมากโดยเป็นครอบครัวเกษตรกรชาวนาชาวไร่บ้านนอกดีๆนี่แหละครับจบชั้นม.2ก็ต้องออกไปช่วยพ่อแม่ทำนาทำนาทำงานจนมือด้านใช้ฝ่ามือล้างหน้าก็รู้สึกด้านฝ่ามือเรานี่มันแข็งด้านหมดความลำบากชีวิตชาวนาเช้าก็ไปทำนาเที่ยงทานข้าวได้พักสักชั่วโมงหนึ่งก็ต้องทำนาดำนาต่อทั้งตัวเปื้อนดินโคลนหมดพอค่ำมาอาบน้ำทานข้าวพักผ่อนแล้วก็นอนพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำนาต่อชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับพ่อรับเหมาก่อสร้างลูกเป็นช่างไม้ได้ค่าแรงวันละ100ถึง150บาทฐานะของเรายากจนพ่อแม่ต่างก็มีลูกติดมาด้วยกันพ่อมีลูกติด2คนส่วนแม่นั้นก็มีลูกติด1คนรวมน้องอีก2คนและตัวผมด้วยที่เกิดจากพ่อและแม่มีลูก6คนผมเป็นลูกคนโตของพ่อและแม่ด้วยความที่ฐานะยากจนจึงย้ายที่อยู่บ่อยๆจากเชียงรายมาที่ตากย้ายไปอยู่กำแพงเพชรความจนถึงขนาดไม่มีบ้านอยู่ต้องขอเขาอยู่ข้างๆยุ้งข้าวต่อหลังคาข้างๆยุ้งออกไปแล้วก็อยู่กันมีบางช่วงข้าวไม่พอกินถึงขนาดต้องหาเผือกหามันกลอยฟักทองมาผสมข้าวแล้วค่อยหุงกินขอข้าวทำนาและแบ่งข้าวคนละครึ่งพอเริ่มมีทุนทำนาก็เช่านาเขาทำเช่านาทำจำนวน50ไร่ในขณะที่ข้าวกำลังเหลืองเต็มท้องทุ่งกำลังจะได้เก็บเกี่ยวฝนก็ตกหนักติดต่อกันหลายวันน้ำท่วมนาร่มข้าวงอบหมดปีนั้นเป็นปีพ.ศ. 2528จำได้ดีก็เลยตัดสินใจเข้ากรุงเทพกับเพื่อนเพื่อที่จะหางานทำช่วงที่เราไม่มีงานทำเงินก็ไม่มีที่พึ่งสุดท้ายก็คือวัดหลวงพ่อท่านใจดีให้ข้าวเรากินให้การช่วยเหลือท่านก็ยังให้เงินเพื่อจะได้ใช้จ่ายด้วยข้าววัดช่วยผมได้ต่อมาได้ไปอยู่กับพี่ชัยคนรับพ่อพี่ชัยเป็นคนพิการอยู่ที่มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ที่บันปูในช่วงที่อยู่ที่มูลนิธิก็เกิดแรงบันดาลใจให้สู้ชีวิตได้ข้อคิดที่กินใจมากๆนั่นก็คือมีผู้พิการท่านหนึ่งใช้ปากกาเขียนหนังสือเขียนบทกลอนแม้แต่คนพิการก็ยังดิ้นรนหาทางออกให้กับชีวิตของเขาในขณะที่เรามีมือสองมือมีพละกำลังทำไมไม่สู้ชีวิตชีวิตต้องสู้ต้องทำงานต้องขยันต่อมาจึงเริ่มประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นทั้งกรรมกรใช้แรงงานรวมถึงชกมวยได้ค่าแรงวันละ80ถึง100บาทต่อมาได้เจอประกาศในหนังสือพิมพ์รับสมัครสตันแมนและตัวประกอบภาพยนตร์เรื่องแรมโบ้3ที่ให้ค่าแรงถึง800ถึง 1,200 บาทต่อวันจึงไปดูเข้าสมัครแต่ก็ไม่ได้สมัครเพราะไม่มีเงินค่าสมัครค่าสมัครคนละ150บาท
โดยพี่ไซเชียได้เข้าไปดูการฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้ซึ่งมีกลุ่มคนที่ฝึกซ้อมอยู่ในที่นั้นพี่ไซเชียมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มที่กำลังฝึกซ้อมที่นั่นด้วยจึงเป็นที่มาที่ทำให้พี่ไซเชียมีโอกาสคลุกคลีกับการฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้เกี่ยวกับการแสดงหนังที่นี่และได้มีโอกาสรับการฝึกในเวลาต่อมาจากนั้นก็ได้แสดงเป็นตัวประกอบในหนังบทแรกที่ได้รับก็คือทหารยามเฝ้าหน้าพระราชวังในละครโทรทัศน์แนวจัดฉากวงค่าแรง150บาทและได้แสดงเป็นตัวประกอบในหนังอยู่หลายเรื่องการที่เป็นตัวประกอบในหนังนั้นเขาจะมองเราอีกแบบหนึ่งเวลาเขาเรียกเราว่าตัวประกอบเราก็รู้สึกเหมือนไม่มีเกียรติเราจึงพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นสตาร์แมนเมื่อได้มาเป็นสตาร์แมนแล้วก็รู้สึกดูดีกว่าพี่ไซเชียมีผลงานเป็นนักแสดงตัวประกอบและสตาร์แมนจากภาพยนตร์มากมายทั้งภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทยตัวอย่างภาพยนตร์ต่างประเทศเช่นผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะใต้ฝุ่นแหกนรกสมรภูมิโหดแรงโบ้4นรกพันเดือดนินจา2น้ำตาเพชรฆาตองซังสุจีผู้หญิงท้าอำนาจตัวอย่างผลงานการแสดงหนังในประเทศไทยเช่นองค์บาทเกิดมาลุย5หัวใจฮีโร่บางกอกกังฟูเพชรฆาตเป็นต้นผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดนั่นก็คือโฆษณาชุดจนเครียดกินเหล้าจนกลายเป็นเอกลักษณ์หรือคาแรคเตอร์ของเขาซึ่งต่อมาพี่ไซเชียได้ร้องเพลงลูกทุ่งจนเครียดกินเหล้าทำให้ทั้งเพลงโฆษณาและเจ้าตัวดังไปทั่วประเทศและแจ้งเกิดให้กับเขาทั้งเพลงและโฆษณาจนเครียดกินเหล้าสื่อให้สังคมรู้เห็นว่าสภาพปัญหาของสังคมครอบครัวฐานะการทำงานอาชีพกับปัญหาการกินเหล้าและยังสื่อให้เห็นถึงสาเหตุของความจนที่มาจากการกินเหล้าถ้าเลิกกินเหล้าความจนก็หมดไปพี่สายเชียร์ได้พูดถึงโฆษณาจนเครียดกินเหล้าว่าเป็นเรื่องจริงของชีวิตของตัวเองการทำงานรับจ้างก่อสร้างมันเหนื่อยมากหลังเลิกงานแล้วก็จะมากินเหล้าจากโฆษณานี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตของพี่ไซเชียชีวิตส่วนตัวเคยสมรสมาแล้วครั้งหนึ่งและก็มีลูกกับภรรยาคนแรก3คนแต่ก็เลิกรากันไปแล้วต้องมาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมานานจนลูกๆก็โตกันไปหมดแล้วในปัจจุบันพี่ไซเชียมีแฟนสาวสวยเป็นข้าราชการอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยทั้งสองได้คบหากันมานานกว่า 7-8 ปีแล้วอายุห่างกันถึง12ปีพี่ไซเชียยังออกสื่อว่ารักคนนี้มากที่สุดผลงานเพลงจนเครียดกินเหล้าเมื่อปี2557การแสดงหนังต่างประเทศมีประเทศจีนเกาหลีมาเลเซียเวียดนามกัมพูชาอังกฤษอเมริกาเป็นต้นการที่ได้ไปแสดงหนังต่างประเทศนั้นถูกคัดเลือกไปโดยผู้สร้างหรือผู้กำกับหนังต่างประเทศเขาจะดูประวัติของเราความสามารถรูปร่างหน้าตาแสดงเป็นสตาร์แมนคิวบูเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับพี่ไซเชียนั้นได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งโฆษณาเลยนะครับท่านผู้ชมข้อคิดดีๆบทเรียนราคาแพงที่ได้รับจากชีวิตของพี่ไซเชียนั่นก็คือความจนทำให้รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารู้จักพลิกแพลงและไม่ยอมแพ้ความจนสอนให้รู้จักดิ้นรนอดทนและสู้ความจนจะอยู่กับเราได้ไม่นานถ้าเรามีสติปัญญาจนได้แต่ห้ามจนปัญญาค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
ผลงานทำให้เราดังได้และได้เกิดใหม่มีช่องทางทำหากินเล็กๆก็ลองทำดูไปก่อนถูกผิดค่อยแก้ไขสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองให้ได้แล้วทุกอย่างจะตามมาเรื่องอนาคตเรื่องการทำงานคิดแต่ว่าต้องขยันทำงานไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันไม่เลือกงานต้องทำงานเพราะเราต้องกินทุกวันเริ่มจากงานเล็กๆตามต้อยแล้วค่อยพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นปัจจุบันจากความสำเร็จจากความดังของพี่สายเชียร์มีน้องที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ชวนให้พี่สายเชียร์เข้ามาร่วมหุ้นด้วยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ชื่อเสียงที่มีอยู่เป็นหุ้นส่วนโดยไม่ต้องลงทุนนั่นก็คือการขายที่ดินที่จังหวัดนครปฐมและต่อมาได้จัดทำเป็นทะเลน้ำจืดในชื่อสยามชายหาดทรายขาวทะเลนครปฐมธุรกิจพันล้านเพื่อให้ท่านที่อยากเล่นน้ำทะเลได้เล่นน้ำทะเลโดยไม่ต้องไปไกลถึงทะเลโครงการนี้เริ่มประมาณปี2563จุดเริ่มของไอเดียนี้มาจากงานวันเกิดโดยน้องจะไปจัดงานวันเกิดที่ชายทะเลแต่ชายทะเลอยู่ไกลการจัดงานการเดินทางไปก็ลำบากจึงเกิดความคิดที่จะจำลองทะเลมาไว้ในที่ดินที่มีอยู่500ไร่จากตรงจุดนี้เองก็ลงมือทำพี่สายเชียร์ให้สัมภาษณ์สื่อว่าการทำโครงการนี้เสมือนขี่หลังเสือจะลงก็ไม่ได้ก็เลยทำอะไรต่อไม่อะไรเพิ่มมากมายจนมาเป็นชายหาดทะเลในที่สุดและจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นผลความสำเร็จอีกหนึ่งชิ้นที่พี่สายเชียร์ประสบความสำเร็จจากข้อมูลวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวในแต่ละวันนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเป็นหมื่นมีร้านอาหารอุปกรณ์การเล่นน้ำและอื่นๆครบทั้งหมดนี้คือความเป็นมาของหนุ่มที่มาจากลูกชาวนาชาวไร่กรรมกรบ้านนอกธรรมดาธรรมดานี่เองเป็นตัวอย่างที่ดีด้านความสำเร็จของชีวิตเขาเป็นผู้หนึ่งที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถขอบคุณที่ติดตามช่องพาเจริญสวัสดีครับ